อย่างเฟี้ยวก้าวจิรายุเผยสูตรลับจีบสาวไม่หวานแต่เวิร์กทำนิกกี้อึ้งหนักอย่างเฟี้ยวก้าวจิรายุเผยสูตรลับจีบสาวในอดีตแบบหมดเปลือกที่ไม่ต้องหยอดคำหวานแต่คอนเฟิร์มใช้ได้ผลจริงทำเอานิกกี้ณฉัตรอึ้งหนักมากทั้งเก่งและหล่อสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อหน้าใสก้าวจิรายุละอองมณีที่หลายคนจำเขาในภาพนักแสดงเด็กที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุเพียง5ปีทั้งยังมีความสามารถยาวเป็นหางว่าวทั้งงานแสดงและงานร้องเพลงเต็มไปหมดรวมถึงดีกรีความหล่อเหลายิ่งโตยิ่งหล่อเข้มและมีเสน่ห์จนสาวน้อยสาวใหญ่ต่างใจละลายกันเป็นแถวล่าสุดในรายการแชร์โลมานิกกี้ณฉัตรชวนก้าวจิรายุพูดคุยถึงสูตรลับการจีบสาวแบบหมดเปลือกว่าก่อนที่จะคบกับวีวิโอเลตเคยมีวิธีการจีบสาวที่ไม่เหมือนใครนั่นคือการห้ามทักแนะนำตัวสาวว่าสวัสดีครับผมชื่อคุณสวยจังคุณน่ารักจังเพราะมันธรรมดาไปซึ่งทุกคนที่เข้ามาจีบจะคุยแบบนี้หมดแต่เราต้องแหวกแนวโดยการทักให้เขาตกใจจากนั้นผู้หญิงจะตอบกลับแล้วเราก็พิมพ์ภาษามั่วๆไปเลยจะทำให้ผู้หญิงคุยกับเราเรื่อยๆและเป็นความประทับใจแรกเห็นที่เขาจะจำเราได้เล่นเอานิกกี้ถึงกับอึ้งเลยทีเดียวส่วนเรื่องความรักกับวีวิโอเลตก้าวยอมรับว่าเป็นคู่ที่ไม่หวานมากนักเวลาแซวกันในคอมเมนต์อินสตาแกรมกันจะแซวแบบเป็นเพื่อนเพราะการเป็นเพื่อนสามารถคบกันได้ยาวซึ่งเวลาทะเลาะกันจะใช้ความเป็นเพื่อนคุยกันแบบเข้าใจเพราะสามารถพูดคุยกันได้แบบตรงๆขอบคุณข้อมูลจาก YouTube แชร์โลมา เกรซขอโทษปมล้อเล่น LGBTQ เผยโมเมนต์หวานวันเกิดไม่ถือเพื่อนรุมหอมแก้มแฟนเกรซขอโทษปมล้อเล่น LGBTQ ยันไม่มีเจตนาเผยโมเมนต์หวานวันเกิดไม่ถือเพื่อนรุมหอมแก้มแฟนแย้มที่บ้านไฟเขียวคบกันเมื่อวันที่18ธันวาคมที่รอยัลจูบิลีบอลรูมอิมแพคเมืองทองธานีเกรซการกล้าวด้วยเสียงกล้าวมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงานกาล่าในแฟชั่นโชว์ในโครงการสืบสานภูมิปัญญาโอท็อปผ้าไทยและเผยแพร่อัตลักษณ์แห่งสยามหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ถูกชาวเน็ตตำหนิเกี่ยวกับเรื่อง LGBT ในงานเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่นางฟ้าคาบาเร่ที่รับบทเป็นผู้หญิงที่ปลอมตัวไปเป็นสาวประเภท2เพื่อไปเป็นนางโชว์ในคาบาเร่โดยเกรซได้ให้สัมภาษณ์สื่อแหล่งหนึ่งว่าวันนี้เราสวมบทเป็น LGBTQ บวกผมเราก็ม่วงฉี่เราก็ม่วงก่อนทิ้งท้ายว่าล้อเล่นจนเกิดเป็นดราม่าในโลกโซเชียลรวมถึงเรื่องที่หลายคนจับตามองว่าเปิดตัวหวานใจหนุ่มมิกหนุ่มหล่อนอกวงการที่มาร่วมงานปาร์ตี้ฉลองวันคล้ายวันเกิดมีคนดราม่าเรื่องที่เราบูลลี่กลุ่ม LGBT เอาจริงๆเจตนาเป็นการเล่นตัวเองล้อตัวเองสนุกขำๆโอเคเราก็รู้ว่าไม่เหมาะสมแต่เจตนาเราไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงแต่ LGBT เลยเป็นการพูดถึงตัวเองแต่ก็เข้าใจได้ว่าสามารถทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้และเป็นประโยคที่ติดกันแต่ตัวเรารู้สึกได้ว่าอาจจะเซนซิทีฟและทำให้คนอื่นเข้าใจความหมายที่แท้จริงผิดได้เพราะจริงๆแล้วเราเล่นตัวเองหมายถึงตัวเองงงไหมที่คนไปโยงประเด็นว่าไปต่อว่ากลุ่มคนเหล่านั้นก็เข้าใจได้ที่ใครจะสามารถคิดไปต่างๆนานากับสิ่งที่เราพูดที่เข้าใจว่าเราเล่นหลายๆคนก็มาให้กำลังใจดราม่าเดือดไม่หยุด
คริสรีบลบเคลียร์แล้วปมผมม่วงฉี่ม่วงล้อเลียน LGBTQ น้อยไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่น้อยค่ะเกรซเข้าใจแล้วออกมาขอโทษเหตุเกิดในทวิตเตอร์เกรซก็ได้แต่ชี้แจงในทวิตเตอร์ไปนะคะว่าถ้าสมมุติทำให้ใครเข้าใจผิดในประโยคของเกรซก็ต้องขออภัยด้วยและขออภัยที่เล่นเกินเลยไปหน่อยจริงๆเราก็มีเพื่อนแบบนี้เยอะใช่ก็ถึงบอกว่าเรารักกลุ่มคนเหล่านี้อยู่แล้วเพราะเพื่อนเรา 40-50%ก็เป็นแบบนี้มีบางคนมาคอมเมนต์ว่าจริตที่เราเล่นดูเกินไปเกรซว่าจริตที่เกรซทำก็มีจริงๆแต่เป็นการเล่นกันสนุกวันนั้นพี่ๆนักข่าวทุกคนก็ส่งมาเราก็เล่นกันขำๆไม่ได้คิดว่าต้องทำให้เป๊ะไม่ได้ซีเรียสละครยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยเดี๋ยวค่อยไปวัดกันตรงนั้นดีกว่าอันนั้นเป็นการสร้างความบันเทิงหน้างานส่งกันมาก็เล่นเพื่อความสนุกเฉยๆค่ะหลังจากนี้ต้องระวังมากขึ้นไหมเกรซคงเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอาจจะระมัดระวังคำพูดนิดนึงแต่ถามว่าจะเปลี่ยนตัวเองจะระแวงจะนอยไปเลยไหมไม่เลยค่ะสบายๆและเกรซไม่ขาดความมั่นใจด้วยสิ่งที่เกรซสื่อสารไปค่อนข้างจะบอกถึงตัวเราเองไม่ได้หมายถึงกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ที่พูดไปโอเคเข้าใจว่าไม่เหมาะสมอาจจะทำให้หลายคนเข้าใจผิดได้ในการจับมารวมประโยคเกรซว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะตีความหมายยังไงมากกว่าสำหรับเกรซสบายสบายไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าทำให้ใครรู้สึกไม่พอใจก็ขอโทษด้วยอย่างที่บอกว่ากลุ่มคนพวกนี้ก็เป็นเพื่อนพี่น้องในวงการกันหมดอยู่แล้วไม่มีทางที่จะบูลลี่หรือพูดอะไรให้เป็นเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเฉพาะถ้าเกรซไม่รักจริงๆไม่แต่งตัวไม่รับละครเรื่องนี้ด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจเราอยากที่จะเป็นและอยากทำให้ดีที่สุดอยากให้มองลงไปลึกๆนิดนึงไม่ใช่แบบว่าตัดสินจากสิ่งที่คุณคิดโดยเจตนาของคุณเองมีคนให้กำลังใจเยอะมากใน TikTok แท็กกันมาก็หลาย100คนที่ขำๆเข้าใจว่าเป็นเรื่องขำๆก็มีแค่อย่าไปซีเรียสปัจจุบันเรื่องซีเรียสมีเยอะแยะมากมายแล้วส่งให้เป็นขำๆผ่านไปดีกว่าค่ะโมเมนต์วันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเปิดตัวหวานเลยสบายๆเขาจะเอาอะไรให้ก็อันนั้นแหละไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เปิดตัวมีแต่เพื่อนๆไว้เปิดตัวเดี๋ยวจะเชิญทุกคนไปนะคะหัวเราะความหวานเต็มที่ก็สบายสบายไม่ได้ถึงขั้นหวานอะไรมากไม่ได้มีซีนหวานหวานส่วนใหญ่จะเป็นขำขำกับเพื่อนมากกว่าค่ะกับคนนี้รู้ใจกันนานหรือยังประมาณ2ปีนิดปีนิดแต่ไม่ค่อยหวือหวาใช่เกรซจะไม่ค่อยหวือหวาไม่เปิดตัวด้วยความที่เข้าใจว่าเขาก็อาจจะอยากมีความเป็นส่วนตัวและเนื่องในโอกาสพิเศษเราก็โอเคทำขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเขาก็ทำให้แต่ไม่ได้ถึงขั้นเปิดตัวหรอกหลายๆคนก็คงรู้จักกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นตามข่าวเพราะว่าเกรซไม่ได้ทำให้หวือหวามากสบายสบายตามวาระโอกาสเขาเกรงไหมที่คนเห็นแล้วว่าเป็นแฟนเกรซการกล้าวไม่มีอะไรต้องเกรงเปิดเผยยิ้มจะมีให้เห็นภาพด้วยกันอีกไหมไม่รู้เดี๋ยวรอดูเขาเป็นคนนอกวงการไม่ได้อยากให้เขามาอยู่ตรงนี้แล้วสูญเสียความเป็นตัวเองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้เกรซก็ยังไม่เคยถามก็เข้าใจว่าเขาก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาหรือเปล่าแต่เขาก็เข้าใจว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงต้องมีเรื่องของตรงนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแปลว่าเขาทำใจมาแล้วใช่ไม่ต้องถึงขั้นทำใจหรอกเขาเข้าใจมากกว่าว่าเป็นอย่างนี้เปิดตัวแล้วหลังจากนี้จะได้เห็นรูปคู่กันบ่อยๆไหมต้องรอดูหัวเราะเพ
ลิปคนรุมหอมแก้มแฟนเพื่อนก็เหมือนแฟนเรามันคือการแบ่งปันหัวเราะถ้าพี่ๆอยู่ตรงนั้นเกรซก็ให้พี่ๆก็ขำๆค่ะเขาก็เขินเพราะเราแกล้งเขาเพื่อนก็กรี๊ดกรี๊ดเขาเพื่อนแซวว่าเขาน่ารักหอมได้เกรซไม่ซีเรียสมากเลยไปข้างนอกแล้วคนอื่นมาขอหอมได้ไหมก็ได้ถ้ากล้าก็มาลองดูยิ้มประทับใจเขาตรงไหนเราคบกันสบายสบายเหมือนเพื่อนกันจะได้เห็นเราอยู่ด้วยกันจริงๆจะเหมือนเพื่อนกันมากๆทะเลาะกันน้อยเข้าใจกันสูงเราเองก็ผ่านความรักมาถึงจุดที่ว่าอะไรที่เป็นตัวเขาจริงๆคือไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเขาเข้าใจว่าอะไรที่เป็นตัวเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเรามาเจอกันตรงกลางนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคสำหรับเราทั้งคู่เราต่างคนต่างซัพพอร์ตเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเลยเป็นความรู้สึกเหมือนเพื่อนสบายสบายให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆที่บ้านทั้งสองฝ่ายฟ้าเขียวใช่ไหมเขียวแหละยิ้มเขียวอ่อนเขียวเข้มเดี๋ยวว่ากันให้เป็นเจ้าบ่าวเลยไหมคนนี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นต้องใช้เวลาเพื่อนเราก็แต่งงานกันไปเยอะแล้วก็จริงแต่ไม่ต้องซีเรียสเพราะยังอยากทำงานอยู่ตั้งแต่ออกมาเป็นนักแสดงอิสระรู้สึกเหมือนเราเริ่มเป็นนักแสดงใหม่อีกครั้งยังมีบทบาทที่ท้าทายและเราอยากทำอีกเยอะมากเลยอยากให้ติดตามปีน่าจะเป็นปีที่ทำงานเยอะมากๆและได้เห็นเกรซในหลากหลายทิศทางเลยค่ะ